สวัสดีค่ะนางยุพินแก่นชัยมาแต่สว่างแดนดินค่ะเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสขึ้นมาจังหันวัดป่ามงคลธรรมเฮาค่ะพระอาจารย์ลุงศักดิ์เพิ่นก็ได้ให้เทศทำให้ฟังกะน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะบอกว่าเฮาจะอยู่ในลักษณะใดเฮากะโอ้พุทโธอยู่ในใจเฮากะสิมีเฮ็ดให้จิตเฮานิ่งค่ะเฮากะจะได้มีความสุขเนื่องในโอกาสครบ50ปีของพระอาจารย์ลุงศักดิ์พุทธศิโลค่ะ29พรรษาให้พระอาจารย์ลุงศักดิ์มีสุขภาพที่แข็งแรงมีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงอายุยืนยาวแต่